ทางเฟลิกดีอาสครับนักชกจากโดมินิกันครับปัจจุบันนี้อายุ25ปีนะครับครับเส้นทางสู่รอบนี้ก็คือเอาชนะทางเอ็ดวาร์ดฮัมบูซ่าครับจากอาร์เมเนียนะครับมา 11-4 ครับแล้วก็รอบ16คนสุดท้ายนี่เอาชนะจอยอาจานี่จอยครับจากไอร์แลนด์นี่11-11ครับแล้วก็แนนดิปชนะมาจริงๆเสมอ11แล้วก็มาสุดตัดสินคะแนนดิปแล้วก็รอบควอเตอร์ไฟนอลครับเอาชนะมอเตซ่าจากอิหร่านมาครับ11-6ครับแล้วก็รอบรองชนะเลิศครับที่พลิกล็อกสุดๆครับเอาชนะทางริซิดวัสแต่งมา12-10ขณะที่มนัสบุญจำนงครับรอบแรกได้บายนะครับรอบ16คนชนะคาวาชิจากญี่ปุ่น8-1รอบก่อนรองชนะเลิศชนะตัวเต็งนะครับเซลิกซาบีเยฟจากคาซัคสถาน7-5และรอบรองชนะเลิศชนะสโตลันโกจากคิวบา10-5ครับรอบที่เจอกับจอนนี่จอยนี่เสมอกัน11-11ครับมาวัดคะแนนดิบกันครับเดี๋ยวก็เรียกว่าผ่านเข้ารอบมาอย่างหวุดหวิดตลอดนะครับครับโดยเฉพาะดูมินิกันรายนี้ใช่ครับโดยเฉพาะในรอบ16คนครับแล้วก็รอบรองชนะเลิศนะครับเนี่ยเส้นแดงผ่า8จริงๆนะครับแต่2ครั้งนั้นถ้าโอกาสเสมอจริงก็ว่ากันว่าเฟลิกซ์เดียสนั้นก็น่าจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอยู่ดีนะครับเป็นมวยขยันต่อยก็ได้เปรียบรูปร่างอยู่เล็กน้อยครับสำหรับทางมานายครับสูง173ขณะที่เดสมีสูง165เอาละครับยกแรกเริ่มนะครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของคนไทยแล้วก็ของมนัสบุญจำนงนั้นได้ตั้งแต่รอบที่ได้เหรียญทองแดงแล้วนะครับแต่จะสมบูรณ์แบบ 100% นั้นต้องวันนี้ครับครับจะเป็น4ยกที่มีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งของมนัสบุญจำนงนะครับหลังจากที่4ปีที่แล้วเอาชนะยูเดลจอนสันมาแล้วนะครับจากประเทศคิวบาทักทายในการตัดลำตัวครับนั่นไม่เป็นคะแนนไม่ขึ้นครับ2หมัดนี้นี่แหละครับเฟลิกซ์ดีอาสก็ต่อยถูด้วยครับต่อยทรงนี้นะครับเพราะทรงมวยนั้นบังคับมาแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับนอกจากมนัสจะชกกับดีอาสแล้วนี่ต้องต่อสู้กับตัวเองด้วยนะครับว่าพละกำลังจริงหมัดนี่3หมัดเลยครับแต่ว่ายังไม่เป็นคะแนนนะครับนะครับต้องต่อยให้เคลียร์ครับมนัสดีอาสนั้นมาในระดับนี้ได้ต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับก็พยายามเดินเบียดเข้าไปนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นนักมวยโนเนมตัดตัวแต่ไม่ขึ้นนะครับยังติดกาดอยู่นะครับเน้นตัดลำตัวไป 3-4 หมัดนะครับแต่ยังไม่มีคะแนนเลยพี่มนัสกาดแน่นครับดูบริการมนัสเองก็บล็อกเลยนะครับวันนี้เพราะรู้ว่าดีเอสนั้นตัดลำตัวแรงนะครับครับเป็นมวยที่4ยกนั้นต่อยไม่หยุดอยู่แล้วปอดใหญ่ครับชิดเลยแต่ยังสูงแต่สูงก็ผ่านไปนาทีเศษแล้วว่าการนั้นค่อนข้างจะยกสูงพอสมควรก็ระวังหมัดยาวๆของมนัสอยู่ด้วยนะครับดีแอสพยายามจะเน้นต่อยเน้นเลยครับมนัสแต่ว่าคะแนนยังไม่ขึ้นครับตัดลำตัวครับคะแนนจะเหนียวเป็นพิเศษเอาแล้วมาแล้วแบบนี้ยิงซ้ายแล้วก็ขวาตรงนะครับต้องได้นะครับเพราะหมัดนี้สวยครับจังหวะนี้ครับกรรมการไม่ว่านะครับแบบนี้ถือว่าติดในแล้วก็ไม่ได้ไล่แขนหนึ่งหนึ่งเลยนะครับการเตือนว่าวิ่งนะครับเรียกเสียงฮือขึ้นมาเลยนะครับเฟลิกซ์ดีอาสโดมินิกันโดนตัดลำตัวไปหลายหมัดครับทางโดมินิกันก็พยายามจะตัดลำตัวมนัสคืนเหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามจะปัดล่างแล้วก็ขึ้นบนด้วยให้มนัสลดการลงมาตัดลำตัวอีกหมัดเลยครับแต่ว่าไม่มีคะแนนครับครับแรงครับว่าหนักใช้ได้เลยนะครับมนัสต้องประคองให้อยู่ด้วยนะครับโดมินิกันไปก่อนครับเฟลิกซ์ดีอาสไปมั่วเขาไม่ได้ครับโอ้โหยกแรกครับเราตามอยู่2-1ครับสะใจเลยนะครับเฟลิกซ์ดีอาสถือว่าเหนื่อยครับมานัทเจอไฟที่หนักเลยนะครับสำหรับเฟลิกซ์ดีอาสก็ลักษณะนี่ทรงมวยนั้นจะไม่สวยเท่ากับเฟลิกซ์ซาบีเยฟนะครับแต่เป็นมวยที่บู๊ทรหดดุดันจริงๆมานัทก็ไม่ได้ตกใจนะครับชัยชุมพลทำดันมากครับด้านนอกนั้นน่าจะเป็นจอมนิทนันรักนะครับแต่ว่าตัดลำตัว 3-4 หมัดนี้น่าเป็นคะแนนครับแต่ว่าติดบล็อกครับติดท่อนแขนลักษณะเขาลดการลงมานิดเดียวนะครับเป็นมวยที่ช่วงสั้นกว่ามนัสเยอะเลยครับก่อนหน้าจะศึกษาเทพของมนัสมาพอสมควรครับวันนั้นนี่ต่อยตัดลำตัวได้คะแนนหลายจังหวะครับครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่โดนลัวครับมนัสนี่กรรมการก็ไม่ได้ว่านะครับเพราะว่าไม่ได้ช่วงที่เป็นของการหนีบหมัดนะครับมนัสต้องบล็อกให้ดีนะครับโดนก็ไปหลายหมัดนี่เลยน้องมินได้นะครับเอาละครับยกที่2มนัสตามอยู่นะครับ1-2ก็ยังอยู่ในวิสัยที่ไล่ทันนะครับครับต้องละเอียดครับไฟนี้นี่เป็นรอบชิงคะแนนนี้ต้องเอาให้เคลียร์ครับช่วงชกได้เปรียบเข้ามานัดจิ้มยังไม่ติดการอยู่ครับคะแนนนี่แข็งโป๊กเลยครับ
ทรงมวยนี่ก็ชกอาชีพเหมือนกันนะครับเฟลิป ดีแอสการที่เขาเอาชนะวิสแกนในรอบรองชนะเลิศมาได้นี่ความมั่นใจสูงมากจังหวะแรกกันแบบนี้นี่น่ากลัวครับนี่หนีมาธรรมนัสโดนเตือนจริงครับเตือนบ่อยๆนี่ไม่ดีนะครับครับหมุนหงิดใจด้วยนะครับตัดลำตัวครับไม่ขึ้นนะครับคะแนน1-2ครับติดการ์ดต้องฉาบฉวยมากกว่านี้แล้วครับมนัสเพราะว่าเขาบล็อกแน่นเลยทีเดียวนี่จังหวะนี้ครับต้องเอาให้ได้ไม่ขึ้นนะครับคะแนนค่อนข้างจะแข็งครับคะแนนวันนี้แข็งจริงๆมันนับพยายามยิงสวยๆยิงยาวๆแล้วนะครับต้องนิ่งๆครับมนัสปรับลำตัวไม่ขึ้นอีกแล้วครับส่วนใหญ่จะไปติดบล็อกของทางดูมินิกันนะครับนี่บล็อกแน่นมากนะครับแล้วต่อยแหวกกาดเข้าไปไม่ได้ด้วยรอบที่สองเวลาก็ถอยหลังลงไปเรื่อยนะครับเอาครับขึ้นครับเข้าแล้วครับตัดลำตัวได้ครับแน่กว่าแต่วันนี้แต้มแข็งจริงๆครับสำหรับมานัดไม่ขึ้นนะครับแต้มขึ้นหรือเปล่าครับอีก37วินาทีครับยกที่สองสองยกนี่ต้องรักษาระยะห่างแบบนี้นะครับต้องต่อยวงนอกนะครับอาศัยช่วงชกที่ได้เปรียบจังหวะแบบนี้นี่ต้องระวังครับไปหนีมัดอีกแล้วครับมนัสโอ้โหมนัสต้องระวังนะครับโดนแบบนี้บ่อยๆนี่เมาได้นะครับไปเผลอไม่ได้นะครับแล้วไปล้อเล่นไม่ได้ด้วยหมัดนี่หนักไม่ได้เลยนะครับเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แหมเสียวเห็นกรรมการเบรกบ่อยๆนี่ทหารมาทางมนัสนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับครับยังมองนะครับมนัสลุงจำนงยังมั่นใจเลยครับประสบการณ์ที่เหนือกว่านะครับปั่นลำตัวนี้ไม่ขึ้นเลยนะคะแนนไฟนี้เขาก็มารัดกุมครับดูมีกันโอ้โห2ยกยัง2-2นี่จริงๆครับ2-2ถือว่ามั่นใจอยู่นะครับมนัสลุงจำนงยกนี้ได้มาแต้มนึงครับครับยกแรกตามอยู่นะครับยก2ได้มา1แต้มมันเสมอเขาต่อยเยอะต้องมาดูแรงปลายครับนี่เป็นบรรยากาศที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็กองเชียร์ก็ยังมั่นอกมั่นใจในตัวของมนัสอยู่นะครับครับยกนี้นี่เขาก็เตรียมมาดีครับทางดูมินิกันบล็อกแน่นเลยทีเดียวครับนี่ครับจังหวะที่เราต้องระวังเพราะว่าโดนเตือนไปแล้วด้วยกำลังจะเข้าสู่การชกในยกที่3นะครับจังหวัดราชบุรีนี่ก็มีคุณพงษ์นะครับนำไก่ย่าง5ดาวนี่ไปเลี้ยงกันที่บ้านของมนัสเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมครับโอลิมปิกควิซคืนนี้ครับมาเวลาประมาณ5ทุ่มตรงครับคุณพงษ์นั้นมาจาก CP นะครับในกลุ่มเดียวกับคุณวิรัติวุฒิระรัตนวงศ์จากศึกเพชรยินดีนะครับครับยกนี้นี่ต้องเท่านะครับต้องจริงๆให้ดีเลยนะครับหมัดกว้างนะครับหมัดเมื่อสักครู่ครับขวาของมนัสวันนี้ดูจะเป็นไฟที่เหนื่อยจริงๆนะครับของมนัสบุญจำนง3ไฟสุดท้ายครับตัดลำตัวครับมาจนได้ครับแม่หมดจะได้นี่ได้ง่ายๆเลยนะครับย่องมาอีกแล้วครับมีดอกเจ้าอีกแล้วครับสำหรับมนัสบุญจำนงถ้านำแล้วก็เราจะชกได้ง่ายขึ้นครับแต่ว่าต้องระวังจังหวะที่ต้องลุกได้เลยนะครับครับโอ้โดมินิกันแม่มา4เลยครับทีเดียวโอ้โหครับเราต้องใจเย็นๆครับจังหวะแรกนี่เสียมาประยศเลยนะครับฟิลิปดีแอสโดมินิกันไม่น่าเชื่อเลยครับโดนเตือนครั้งที่2นะครับมันต้องระวังด้วยนะครับรอบที่แล้วนี่วอสแตงโดนตัดคะแนนในช่วง10วิสุดท้ายนี่ตกรอบไปแล้วนะครับครับถึงมาร้องไห้เลยนะครับโอ้โหมันนี่เมื่อสักครู่อัปคัตนี่เขานัดขึ้นมาได้สวยนะครับวันนี้มานัททำอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยนะครับในวันนี้สภาพร่างกายนะครับที่น่าจะเป็นปัญหาของมานัทครับเพราะว่าได้พักแค่วันเดียวจากรอบเมื่อวานนี้โอ้โหตามอยู่ครับ3-5ครับถือว่าอันตรายพอสมควรนะครับ2แต้มนี่จังหวะไฟหกเลยครับจังหวะเขารัวมานะครับมานัทเองหลายหมัดด้วยนะครับมานัทเป็นป้องน้ำมืดจริงๆเลยนะครับเฟลิดิอาเจ็บแล้วครับแปลกเลยครับโอ้โหลำบากนะครับแต้มนี่เหนื่อยนะครับมานัทบุญจำนงไปยืนนิ่งที่มุมนะครับเป็นเปิดโอกาสไม่ออกนะครับในวันนี้แล้วที่สำคัญครับหมัดยาวๆนี่วันนี้ออกไม่ได้ครับโอ้โหลงซ้ายไปนับเลยครับแบบนี้มั่นใจเลยนะครับฟิลิปดีแอส
โดนหนักจริงๆครับเขามาหนักชกไม่ได้ดั่งใจด้วยนะครับวันนี้เขาพยายามเดินติดในตลอดนะครับแล้วก็มาหลายหมัดดูฮะพยายามเดินเบียดเข้าไปเลยนะครับใช่ครับเดินช้าๆแล้วก็มีบล็อกนำเลยครับครับแล้วบล็อกแน่นด้วยมันนั้นต้องต่อยแหวกการเข้าไปไม่ได้ครับไป10เลยครับตอนนี้10ต่อ3ก่อนแข่งนี่หลายคนดูมานัดนี้น่าจะเจองานง่ายกว่าสมจิตครับแต่ไปมานี่ไปมานี่กลับกันกลับตาลปัดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ชาบีเยฟน่ากลัวกว่าใช่ครับแต่ว่าแอสเยอะนะครับจุดที่เราต้องคิดถึงก็คือเราไปต่อยแหลกการไม่ได้ใช่ครับแล้วก็เวลาพักของมานัดนี่มีแค่วันเดียวเท่านั้นเองครับแล้วก็เจอของใช่ครับแข่งมาโดยตลอดเมื่อวานนี้มานัดนี่น่วมเลยนะครับเจอกับทางตึงลองโก้นร่างกายอาจจะฟื้นไม่ทันด้วยนะครับเขาต่อยได้ดีด้วยนะครับวันนี้เขาวางแผนมาดีคือติดในแล้วบล็อกเหนียวบล็อกแน่นครับมานัดนั้นต่อยลอดการเข้าไปไม่ได้แล้วก็มานัดนี่หลายจังหวะครับที่ไปพิงอยู่ที่เชือกแล้วก็ไม่ยอมพลิกออกมาครับปิ้นออกมาไม่ได้นะเปิดโอกาสให้เขานี่รัวหมัดเมื่อสักครู่นั้นเขาก็ได้ชัดเจนด้วยนะครับหมัดอัปคัตเข้ามาโอ้แต้มห่างแบบนี้อันตรายนะครับครับนี่ครับจังหวะอัปคัตหลุดไปนี่โดนเต็มๆครับนี่โดนนับครับแกว่งเลยครับหมัดที่โดนนับครับครับหน้าสะบัดเลยนะครับเมื่อสักครู่อีก2นาทีครับมานัดจะสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือเปล่าครับต้องบอกตามนี้7คะแนนจะตามอยู่ครับโอ้โหเยอะจริงๆแม่แล้วในยกที่3นั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยนะครับไปติดเชือกอยู่หลายจังหวะครับมานัดแล้วก็โดนรัวหลายชุดเลยอย่างที่เรียนในสนามเพราะถ้ายกแรกนี่คะแนนเราตามอยู่นี่เหนื่อยครับหกไปสิบเอ็ดเลยเขาดักฮุกซ้ายสวยด้วยนะครับโอ้โหยืดลงไปเองเลยนะครับครับโดนดักฮุกซ้ายเมื่อสักครู่นี่แน่นเลยนะครับหมัดเมื่อสักครู่เนี่ยวันนี้หมัดยาวๆต่อยลำตัวเข้าไปไม่ได้ผลนะครับเขาดึงการลงมานิดเดียวนะครับแล้วช่วงไปติดการช่วงลำตัวสั้นนะครับทางโดมินิกันทำให้เรียกว่าจังหวะยากเลยนะครับเป้าเล็กลงครับพยายามอยู่ครับมนัสยังไม่ท้อครับต้องต่อยให้น็อกอย่างเดียวครับดูแล้วโอกาสที่มนัสจะคว้าเหรียญทองในตอนนี้โอ้โหนี่เขาวางแผนมาดีด้วยนะครับเฟลิกดีอาร์สเดินเข้ามาบล็อกแน่นครับทำให้มนัสนั้นยิงขวายาวๆลำตัวไม่ได้นะครับเพราะลดการมานิดเดียวก็แทนที่จะได้แต้มนี่ก็หมดแต้มไปเลยครับและเวลาติดในนี่มีฮุกด้วยนะครับในยกที่หนึ่งที่รัวหมัดใส่มานัดนั่นเลยมานัดมึนไปเหมือนกันนะครับใช่ครับก็สภาพร่างกายของมานัดนี่กรัมศึกมาเยอะครับในรอบมันผ่านมานี่ทั้งสปิเยทั้งตัวลองโก้นี่เรียกว่าร่างกายของมานัดเดิมทีเองก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วด้วยก็เจอของแข็งเจอของหนักๆมาสองไฟต์ติดเลยนะครับสปิเยทแล้วก็ตัวลองโก้ครับโชว์เลยนะครับครับไปติดต่อคนสามเลยครับแม่ทรงมวยนี่อาชีพแท้ๆเลยนะครับครับจริงๆหลายคนดูนะครับว่าคู่นี้ถ้าเจอกันในรอบแรกนี่มานัดน่าจะชนะแบบสบายๆด้วยเพราะว่าสภาพร่างกายยังสอบอยู่โอ้แต่ว่ามาถึงรอบชิงนี่มานัดดูโรยเราดูแผ่วลงไปเยอะเลยทีเดียวครับครับจังหวะที่ติดเชือกนี่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นมานัดในสภาพร่างกายสมบูรณ์นี่จะพลิกออกได้อย่างรวดเร็วครับแต่ว่าจังหวะนี้ลักษณะวันนี้ฟินออกนอกเชือกไม่ทันนะครับได้คืนมา4ครับแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวเรายังห่างขวาสั้นๆเข้าไปไม่ทันครับไม่ทันจริงๆนับถอยหลังเลยครับโดมินิกันก็ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับมานัดบุญจำนงครับแม่โดนเตือนครับไปพลาดในยกที่2นะครับโดนชุดใหญ่ๆเข้าไป 2-3 ชุดนี่ขาดเลยครับก็แพ้ไปครับครับ4-12ครับสำหรับมานัดบุญจำนงในรุ่นนี้เหรียญโอลิมปิกมานัดนั้นก็ไม่สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับก็มีแชมป์คนใหม่เข้ามาแทนมานัดบุญจำนงค่อนข้างจะพลิกล็อกครับเป็นทางเฟลิกดีแอสครับจากสหรัฐโดมินิกันก่อนชกก็บอกว่าสมจิตนั้นงานยากกว่าผลสุดท้ายแล้วเป็นมานัดนะครับที่งานยากกว่าสมจิตส่วนนึงก็ต้องยอมรับสภาพร่างกายนะครับที่เมื่อวานนี้อาจจะพักฟื้นไม่ทันด้วยนะครับมีเวลาพักไม่24-25ชั่วโมงตอนนั้นแล้ววันนี้ไม่สามารถที่จะต่อยแหวกการเฟลิกดีแอสจากโดมินิกันได้นะครับครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญนั้นอยู่ในยกที่3ครับท่านผู้ชมครับจังหวะที่รัวเป็นชุดๆอยู่ที่มุมเชือกเนี่ยครับครับมันออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้แล้วก็โดนคะแนนรัวครับชุดนั้นก็ตบมือครับแซมสปิริตนะครับสำหรับมนัสบุญลำดงก็ยังยิ้มได้ครับก็ถือว่าได้เหรียญเงินนี่ก็เหมาะแล้วนะครับที่เป็น